อ่ะเรามาดูขั้นตอนการหา predecessor หรือ successor นะครับในกรณีที่เราต้องการจะลบข้อมูลนะครับอันนี้เป็น special case นะครับคือเราต้องการหา pre หรือหาซักของปมที่รู้ว่าเรามีลูกซ้ายและลูกขวาแน่ๆนะครับเพราะเรากำลังลบถูกไหมเรากำลังลบกรณีที่มี2ลูกก็คือแสดงว่าปมเนี้ยมันมีทั้ง left sub tree แล้วมีทั้ง right sub tree แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้น successor นะครับ successor คือคนที่มีค่าน้อยสุดใน right sub tree นะครับส่วน predecessor ก็คือคนที่มีค่ามากสุดใน left sub tree นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการหาปมที่มีค่ามากสุดหรือการหาปมที่มีค่าน้อยสุดในต้นไม้ของเรานะครับอันนี้จริงๆง่ายมากเลยครับคือสมมติเรามีต้นไม้อยู่นะลองหาค่ามินก่อนอยากหาค่ามินในต้นหนึ่งเรามีต้นไม้อยู่ครับเริ่มที่รากนะครับไอเดียมันง่ายๆเลยครับอยากหาค่าน้อยสุดเหรอเริ่มที่รากก่อนนะครับถ้าปมนั้นอะปมรากของเราเนี่ยมีลูกซ้ายแสดงว่ามันมีคนที่มีค่าน้อยกว่านะครับเราก็ต้องไปหาค่ามินิมัมเลยครับในลูกซ้ายของรากนะครับมาหาที่รากนะฮะตัวถัดมาแทนแล้วก็เหมือนเดิมครับไอ้คนนี้เรากำลังหาคนน้อยสุดในเลฟสับทรีของรากใช่ไหมแล้วก็ถามว่าไอ้เลฟสับทรีเนี่ยที่รากของเลฟสับทรีเนี่ยมันมีปมซ้ายไหมมีลูกซ้ายไหมถ้ามีแสดงว่ามันมีคนที่น้อยกว่าเขาเราก็ต้องไปหาคนนั้นต่อนะครับมันพูดง่ายๆทุกครั้งที่เราวิ่งไปทางลูกซ้ายเนี่ยค่าที่เรากำลังสนใจเนี่ยมันจะค่อยลดลงเราแค่วิ่งไปซ้ายเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันไม่มีลูกซ้ายวิ่งจนไม่มีลูกซ้ายอ่ะถึงจุดไหนไม่มีลูกซ้ายแล้วมีลูกขวาไม่เป็นไรนะเพราะลูกขวาเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าเรานะครับพอถึงจุดที่ไม่มีลูกซ้ายแล้วคนนี้แหละครับคือคนที่มีค่าน้อยสุดในต้นไม้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นโค้ดการหาค่าน้อยสุดนี่ง่ายมากนะครับคือรับปม R มาก่อน R คือปมรากของเรานะครับอันนี้ต้องรับกันก่อนนะว่า R มันไม่ใช่นาวนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยครับเราจะให้มินเท่ากับ R แล้วก็ถามเลยว่ามีลูกซ้ายหรือเปล่าแล้วก็เข้าลูกถ้าเกิด R เป็นนาวปุ๊บนี่ฟังตรงนี้เลยนะครับแต่ไอ้เคสเนี่ยทำได้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า เรากำลังหามินใน left sub tree ของสักปมหนึ่งนะครับก็ในเดียก็เลยง่ายมากครับแค่ for loop ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมัน จนกระทั่งมันไม่มีที่ให้ไปละนะครับก็ return node นั้นนะครับส่วนจะหา predecessor นะครับเราก็ไปหา max ใน left sub tree แทนไอเดียก็ตรงข้ามกันเลยครับคำว่าตรงข้ามคือกลับทิศกันนะฮะอยากหาคนที่มีค่ามากสุดเหรอก็วิ่งไปทางขวาสินะครับตามได้ยังวิ่งหาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันไม่มีลูกขวาเมื่อไหร่คนนั้นแหละมากสุดจะมีลูกซ้ายหรือเปล่าเราไม่สนใจนะครับขอให้มันไม่มีลูกขวาก็พอนะครับครับจะเห็นว่า2ฟังก์ชันเนี่ยไฟมินกับไฟแม็กมันต่างกันที่เปลี่ยนคำว่ามินเป็นแม็กและเปลี่ยนคำว่าเลฟเป็นไรท์แค่นั้นเองนะครับอันนี้ง่ายมากในการหาซักเซสเซอร์กับพรีเซสเซอร์นะครับจริงๆแล้วไอ้2ฟังก์ชันเนี่ยยังเขียนเป็นรีเคอร์ซีฟได้ด้วยนะครับสั้นลงไปอีกนะครับถ้าลงอีกนะครับเพราะไอเดียมันก็คือเหมือนเดิมตรงนี้เราอยากจะหามินของปมนั้นถ้ามันมีลูกซ้ายเราก็ไปหามินของสับทรีด้านซ้ายแทนนะครับก็เลยกลายเป็นง่ายๆอย่างนี้เลยครับมีลูกซ้ายไหมถ้าไม่มีนั่นแหละคนที่มีค่ามากสุดแล้วแต่ถ้ามีนะครับเราก็ไปรีเคอร์ซีฟหามินของสับทรีด้านซ้ายแทนนะครับแม็กซ์เหมือนกันครับเปลี่ยนคำว่าเลฟเป็นไรท์เปลี่ยนคำว่ามินเป็นแม็กซ์ก็จบนะครับเดี๋ยวโค้ดมันสั้นลงไปอีกนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องพูดอีกว่าในทางปฏิบัติแล้วด้านซ้ายเนี่ยครับจริงๆแล้วมันทำงานจำนวนคำสั่งที่ทำงานมันน้อยกว่านะครับเพราะว่าทุกครั้งให้เรียกฟังก์ชันเนี่ยมันจะเสียแรงนิดนึงอ่ะในการให้ CPU มันไปเรียกฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราหา predecessor successor ไปแล้วการลบก็เลยง่ายแล้วนะครับอยากจะลบใครเหรอลบ50เหรอถ้าเราเลือกใช้successor ก็ไปไฟล์ max node ใน50จิ้มขอโทษครับไปไฟล์ min node ใน50จิ้มไรท์แทนถ้าจะใช้predecessor เช่นจะลบ2ใช้ predecessor ก็ไปหา max node ใน2จิ้ม left แทนนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูโค้ดกันอีกทีนึงนะครับว่า insert กับ erase ทำยังไงเพราะ insert erase version จริงๆเนี่ยมันต้องไปใช้ iterator ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับอ่ะจริงๆถึงตรงนี้นะครับ operation หลักๆหมดแล้วคือพื้นฐานมันมีแค่นี้แหละเราจะใช้เป็นเซตหรือเป็นแมปเนี่ยครับงานหนักๆที่เราทำเนี่ยมันคือ insert erase แล้วก็ file นะครับที่เหลือมันเป็นเรื่องของ iterator นะครับบวกลบอะไรไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็พวก copy constructor destructor อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอเดียของ insert tree เนี่ยครับมันหมดแค่นี้แล้วนะครับเราก็ลองมาวิเคราะห์กันนิดนึงครับคือทั้ง insert ทั้ง erase เนี่ยครับมันไปผูกพันกับการใช้ไฟล์นะครับหรือไฟล์ min หรือไฟล์ max ไฟล์ในที่นี้คือไฟล์ node นะครับ
ไมโนดนะครับจริงบอกว่าถ้าใช้เราเอาไปเขียนเป็นแมปยังมีโอเปอเรเตอร์ปิดกาสี่เหลี่ยมอยู่แต่โอเปอเรเตอร์ปิดกาสี่เหลี่ยมจริงๆมันคือการหาโนดนั้นให้เจอแค่นั้นเองนะครับเหมือนกันหมดนะครับเราจะเห็นว่าการไฟล์เนี่ยนะครับการไฟล์ให้เราลองทำมันย้อนมาดูนิดนึงนะครับไฟล์ให้เราทำมันเนี่ยดึ๊ดๆไกลหน่อยนะครับมันคือการวิ่งจากลากนะครับจนกระทั่งถึงคนที่เราต้องการหานะครับหรือเร็วร้ายสุดก็คือวิ่งจนกระทั่งไม่เจอเลยนะครับในต้นไม้ต้นนี้ครับถ้าถามว่าหาค่าไหนที่จะเสียแรงเยอะสุดนะครับถ้าเราหา51เนี่ยครับจะเสียแรงเยอะสุดเพราะมันต้องวิ่งจาก45มา55มา49มา53มา50มา52แล้วก็หลุดมา51นะครับก็คือต้องวิ่งมาลึกมากสุดทุกท่านให้เราวิ่งครับมันคือการเดินไป1ชั้นในต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้เนี่ยก็คือความสูงของต้นไม้นั่นเองคือความสูงของต้นไม้นะครับต้นไม้เราสูงเท่าไหร่ล่ะนะครับเรารู้อยู่นิดนึงครับว่าความสูงต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับในกรณีที่มันเลวร้ายมากๆเลยเนี่ยต้นไม้เราอาจจะสูงถึงเท่ากับจำนวนปมลบหนึ่งเลยก็ได้ครับแต่ในเบสเคสเนี่ยต้นไม้เราจะสูงที่ล็อกฐาน2ของจำนวนปมนั่นเองนะตัวอย่างครับตัวอย่างสมมติเรามีต้นไม้6ปมนะครับ6ปมต้นไม้ที่สูงสุดเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ครับนะครับ1 2 3 4 5 6เรียงกันจริงๆเรียกว่า6ก็ว่ามา5มา4 3 2 1อีกจริงๆมีต้นอื่นอีกนะครับมีต้นอื่นที่สูงกว่านี้อีกผมทิ้งกันบ้านไว้ให้1อันนะครับจงวาดต้นไม้สูง5นะครับสูง5คือเหมือนต้นนี้แหละนะครับที่มีข้อมูลเป็น1 2 3 4 5 6ก็คือข้อมูลชุดเดียวนี่แหละนะครับแต่ขออุ๊ยแต่ขอ5ต้นที่ไม่เหมือนกันนะครับวาดมาให้หน่อยครับลองวาดมาให้ดูนะลองคิดดูซิว่าต้นไม้ที่ยังเป็นไม่ได้เสิร์ฟทีนะต้นไม้นี่คือขอเป็นไม่ได้เสิร์ฟทีแล้วไม่ใช่วาดมั่วๆนะครับต้องเป็นไม่ได้เสิร์ฟทีที่สูง5นะครับวาดได้นะครับไปลองวาดดูเลยนะครับแต่ผมมีตัวอย่างอื่นให้ดูนะฮะเช่นอันนี้สูง4ครับ1 2 3 5 4 6นะครับหรือเคสที่ดีที่สุดสูง2ครับเนี่ยครับเป็น3 2 5 1 4 6นะครับความสูงนี่เป็นได้หลายแบบมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆไอ้ต้นไม้ที่มันน่าเกลียดอย่างเงี้ยต้นไม้ที่มันเอียงเงี้ยนะครับจริงๆมันไม่ยากเลยนะมันสร้างมาไม่ยากเลยฮะลองใส่6แล้วลองใส่5แล้วเริ่มจากไม้ว่างนะครับใส่6ใส่5ใส่4 3 2ใส่จากมากไปน้อยครับมันได้ต้นไม้ที่มันหน้าตาน่าเกลียดแล้วอันนี้มันแย่มากนะครับเพราะว่าข้อมูลในชีวิตจริงของเราเนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะถูกเรียงนะเช่นสมมติผมเขียนบัลลิเซอร์ทรีขึ้นมาใช้เก็บข้อมูลของนิสิตที่เรามีวิชานี้ข้อมูลที่เราได้มาจากสำนักทะเบียนครับเขาจะเรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยหมดนะพอลองเอาค่าจากน้อยมากลองใส่จากน้อยมากใส่1ใส่2ใส่3ใส่4 5ก็ได้ต้นไม้ชั่วๆเหมือนกันครับได้ต้นไม้เลวเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องแย่มากนะครับแย่มากนะครับแต่เราหวังว่ามันคงไม่เกิดมั้งลองใส่ข้อมูลมั่วๆไปมันน่าจะได้ค่าที่มันใกล้ๆล็อกเอ็นนะฮะแล้วจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดอีกทีในวิดีโอถัดไปนะครับว่าต้นไม้ที่เสิร์ฟทรีเนี่ยในกรณีเฉลี่ยนะครับถ้าโชคมันไม่ได้ลงโชคร้ายจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างดีนะครับแต่มันมีกรณีที่โชคร้ายอยู่แล้วกรณีโชคร้ายเนี่ยครับถึงมันจะนับเป็นจำนวนกรณีที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะครับในกรณีทั้งหมดแต่มันดันเป็นกรณีที่มีสตรัคเจอร์พิเศษที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันคือข้อมูลที่มันเรียงกันนั่นเองนะครับมีแบบอื่นด้วยนะฮะขอ5ต้นนะไปลองคิดดูว่าเป็นยังไงนะครับไอ้พวกนี้เร็วหมดนะครับแล้วพอเร็วเนี่ยมันเร็วจริงๆคืออันนี้มันไม่ใช่ต้นไม้อ่ะอันนี้มันคือลิงลิสต์ครับใช่ไหมครับเวลาหานี่คือมันเหมือนการวิ่งหาในลิสต์เลยอ่ะแย่มากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแก้กันในอนาคตนะครับในวิดีโอถัดไปใน data structure ตัวถัดไปเลยเนี่ยนะครับจะไปหาทางแก้เรื่องนี้กันแต่ตอนนี้ช่างมันก่อนนะครับ big O ของ binary search tree นะครับแปลตามความสูงครับเราหวังว่ามันจะเป็น log n นะครับมันจะเป็นได้เป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันคือมันไม่เป็นแหละมันรับประกันไม่ได้นะครับรับประกันไม่ได้นะครับนี่คือ big O ของเขานะครับก็เดี๋ยวถัดจากนี้เราจะมาลองดูโค้ดกันครับว่าโค้ดมันเป็นยังไงนะครับ